ยิงเดี๋ยวมันยิงเราด้วยเดี๋ยวเรามาคับไม่เป็นแทบจะเป็นเครื่องบดอัมบี้เลยเดี๋ยวกลายเป็นพื้นเพชรหมดเลยเอาล่ะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามีสิ่งเจ๋งๆที่จะมาช่วยเรารักษาความปลอดภัยเข้ามาในเกมไมครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับบอกเลยว่ามีสิ่งเจ๋งๆมากมายเต็มไปหมดเลยซึ่งแต่ละอันก็สามารถคราฟได้ด้วยนะครับนี่โอ้และนอกจากนั้นครับเรายังสามารถคราฟบ้านเจ๋งๆที่มีระบบป้องกันดีเยี่ยมได้ด้วยนะครับโอ้มีบ้านหลายแบบมากเลยครับนี่ครับผมเต็มไปหมดเลยแล้วยังมีสิ่งเจ๋งๆอื่นๆอีกมากมายที่มาในแอดออนนี้นะครับเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าไปโอเคครับผมอย่างแรกแดนแทปซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองวางดูโอเคนี่ไงมันเป็นเหมือนกับดักนะครับผมพอเราเข้าไปเหยียบปุ๊บนี่ครับผมมันจะงับเรานะโอเคเราวางไว้เป็นแถวนึงเลยนะครับโอเคครับผมมาเรามาลองกับซอมบี้ดูครับให้ซอมบี้ลองเหยียบดูเป็นไงซอมบี้นี่ไงอู้มันโดนเดาเมจครับมันงับซอมบี้หมดเลยโอเคซอมบี้ผ่านไม่ได้นะนี่งับเอากับดักกันเอากับดักกันเอ้ยแต่มันก็ฉลาดอยู่นะโอเคตายแล้วนะครับซอมบี้ก็พยายามอ้อมนะแต่ก็ไม่รอดมาครับเรามาลองไอเทมต่อมากันเลยดีกว่าอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองให้ซอมบี้เหยียบดูครับนี่ไงซอมบี้โดนแทงนะครับเหยียบอันนี้เหมือนเป็นหนามเป็นลวดหนามนะครับโอเคผมจะสร้างทางไว้นะครับแล้วก็ปรับตัวเองเป็นสไวเวอร์มาแมงมุมมาหาเราเร็วโอเคครับเราจะล่อแมงมุมแล้วกันนะครับผมมาแมงมุมตามมาโดนลงมาแมงมุมนี่โดนหนามเต็มๆโอ้โหไม่ตายด้วยนะตายยากเหลือเกินต่อมาครับผมกับดักไดมอนด์โอเคซึ่งหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้หน้าตามันน่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองเป็นสไวเวอร์นะครับแล้วก็ลองเสกซอมบี้มาดูครับโอเคมาไหนมาลองเหยียบกับดักอันนี้ดูหน่อยสิอุ้ยนี่ไงมันเป็นเครื่องยิงนี่เองอู้เป็นเครื่องยิงตัวจิ๋วนะครับโอเคเราติดหลายอันช่วยกันยิงได้ไหมนี่ไงมันช่วยกันยิงได้ด้วยโอเคครับคราวนี้เราลองวางไปแถวเลยนะครับมันจะช่วยกันยิงได้หรือเปล่าโอเคไปยิงเดี๋ยวมันยิงเราด้วยไม่ใช่มายิงเราสิอู้หัวนี่ปล่อยรัวเลยนะนี่ปล่อยรัวได้เลยโอ้เดี๋ยวมีซอมบี้ใหม่ตัวแล้วไอ้กับดักจัดการหน่อยเอ้ยมันมายิงเราด้วยจัดการฆ่ามันโอเคครับผมเรียบร้อยสำหรับอันนี้ก็เป็นเครื่องยิงนะครับไปเครื่องต่อไปกันเลยดีกว่าสำหรับอย่างต่อไปมันคือสะพานแห่งนรกนะครับซึ่งสะพานแห่งนรกจะเป็นยังไงเรามาดูการวางปึ๊บอู้เดี๋ยวเราเข้าไปได้หรือเปล่าเนี่ยเราเข้าไปได้ด้วยโอ้ผมรู้เลยครับว่ามันสะพานนรกยังไงนี่มันมีหัวซอมบี้พิกแมนอยู่นะครับแต่ว่ามันทำอะไรได้เนี่ยอย่างนี้เราต้องลองเสกซอมบี้มาดูครับแล้วลองเข้าสะพานนี้ดูมันจะป้องกันเราจากซอมบี้หรือเปล่านะโอ้เดี๋ยวครับไม่ได้ป้องกันอะไรเลยโอเคนี่แล้วน่าจะมีไว้ตกแต่งเฉยๆนะครับอันนี้ต่อมาครับเขาบอกว่านี่คือรั้วไฟฟ้านะครับโอเคเราลองมาดูกันครับว่าทำอะไรได้นี่ไงมันขึ้นว่าเครื่องนี้ทำงานแล้วนะครับโอเคอย่างนี้มาหนูทดลองครับซอมบี้โอ้ซอมบี้โดนช็อตเลยโอ้นี่เผาเดี๋ยวนะเครื่องมันไหม้ไปด้วยเครื่องโดนเผาไปด้วยเจ๊มันเป็นการเผาซัมบี้เลยเดี๋ยวจะลองกับตัวอื่นบ้างครับเป็นแมงมุมก็ได้ครับแมงมุมอ๋อแมงมุมก็ยังโดนเผาอยู่นะนี่เครื่องมันเหมือนกับเนี่ยครับมีสัญญาณล่อฟ้าลงมาให้ฟ้าผ่านะครับผมคือถ้าไม่เข้าไปใกล้ๆเครื่องก็จะไม่ทำงานนะนี่ครับผมไปเข้าไปใกล้ๆผ่านเรียบร้อยต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับเครื่องมันถึงจะทำงานโอเคต่อมาครับผมเป็นป้อมปืนนะครับเฟรมเทอร์เรตลองเสกดูปึ๊บนี่หูป้อมปืนสุดเท่มาครับเรามาลองเหยื่อของเราดีกว่าปรับเป็นตอนกลางคืนโอเคครับมาดูสิครับว่าป้อมปืนกับซัมบี้จะเกิดอะไรขึ้นอู้เดี๋ยวมันยิงเป็นระเบิดเลยโหโหดมากป้อมนี้จะโหดไปไหนเนี่ยโอเคลองดูครับเตกมาเนี่ยครับผมหายไปวับไปกับตาโอ้โหยิงซัมบี้แหลกกระจุยเลยนะครับแถมซัมบี้ติดไฟเผาด้วยเห็นไหมเอ่ยโอ้โหเดี๋ยวทำไมตัวนี้มันรอดเนี่ยไปเข้าไปใกล้ๆไปให้ป้อมยิงอุ้ยเข้าไปเองด้วยนะอันนี้เข้าไปเองด้วยโอเคโหโหดมากถ้าจะเป็นคีเปอร์มันจะช่วยหรือเปล่าอู้คีเปอร์ก็โดนนะครับไม่รอดเหมือนกันโอ้โหสุดๆเนี่ยครับผมพอเราเป็นสไวเวอร์แล้วมอนสเตอร์จะมาจัดการเราป้อมนี้จัดการให้หมดเลยโอ้แล้วเราไม่โดนเดาเมจด้วยนะครับป้องกันได้ดีมากๆแต่เดี๋ยวก่อนเรารู้แล้วว่าสะพานนี้ทำอะไรได้เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปใกล้สะพานนี้สะพานนี้ก็จะยกให้เลยนะครับไม่ให้ตัวอะไรเข้ามาแต่พอเรามาใกล้ๆนี่สะพานก็จะเปิดอัตโนมัติโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองสุดยอดต่อมาครับเรามีไอเทมน่าจะเป็นกับระเบิดนะครับไหนก็ไปกับระเบิดแล้วเดี๋ยวเราจะล่อให้สเกเลตันมาเลยด้วยกันนี่ไงกับดักทำงานแล้วครับขึ้นมากับดักทำงานแล้วโอเคจะเอามานี่เลยเจ้าสเกเลตันมาใกล้ๆมายิงใกล้ๆแล้วเหยียบโอ้ยเรียบร้อยระเบิดกระจุยต่อมาครับผมรถนิวเคลียร์ดูซิว่ารถนี้จะทำอะไรได้ครับลองเสกมาดูเลยดีกว่าครับมาเสกโอ้เราเข้าไปขับได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ประตูเปิดให้เราเองด้วยนะครับโอเคโอ้มันอัตโนมัติหมดเลยครับในแอดออนนี้โอเคเข้ามาลองเข้าไปขับดูครับปึ๊บโอ้ขับได้รวดเร็วมากไปมันทำอะไรได้ครับนอกจากการขับขี่มันสามารถป้องกันมอนสเตอร์ได้หรือเปล่านะครับโอเคลองเป็นสไวเวอร์ดูครับการเราจับซัมบี้ได้ไหมโอเคดูครับซัมบี้ตีเราไม่ถึงนะครับนี่อุ้ยตีเราถึงซัมบี้ก็ยังตีเราถึงอยู่ดีโอ้เกือบตายโอเคเหมือนรถนี้จะทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากขับเล่นๆเฉยๆต่อมาครับผมที่ปล่อยยาพิษหรืออะไรเหรอเดี๋ยวลองเสกดูครับนี่ไง
นี่มันคือที่ปล่อยยาพิษนะครับโอเคนี่แล้วพอเราเข้าไปเหยียบอ๋อก็จะโดนพิษนั่นเองนะครับมาครับเรามาทดลองกับซอมบี้ดูนะครับผมอ่ะซอมบี้เหยียบซะปื้อปื้อโอ้ก็จะติดพิษแต่ว่าติดพิษไม่เยอะนะครับผมเป็นพิษแบบนิดเดียวนะโอเควาง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 อุ้ยเดี๋ยวมันสามารถวางทับกันได้ด้วยนี่เราวางทับกัน10อันแล้วเราลองเสกซอมบี้มาสิปุ๊บนี่เสกซอมบี้มาตรงนี้ครับผมอ๋อมันวางทับกันได้แล้วซอมบี้ก็โดนเต็มๆโอ้ยเดี๋ยวจะตายตายตายติดพิษติดพิษติดพิษไม่โอ้โหเกือบตายเกือบตายไปครับผมอย่างต่อไปคือประตูมิตินะครับซึ่งไม่รู้มันทำอะไรได้เหมือนกันนะครับโอเคประตูมิติวางเปิดอู้อย่างเท่ครับมีการสไลด์ขึ้นมาเป็นสีม่วงแต่ว่าผมว่าน่าจะต้องวาง2อันแน่เลยโอเควาง2อันครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะครับประตูมิติพอเข้าไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะลองเสกซอมบี้ดูสิซอมบี้เข้าไปไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้เหมือนกันต่อมาครับผมเป็นเฮลิคอปเตอร์อู้ในนี้มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยโอเคครับมาเฮลิคอปเตอร์เสกอู้ลองขึ้นไปดูครับนี่ครับผมมีแบบใบพงใบพัดขึ้นมาเลยโอเคเดี๋ยวเรามาคับให้เป็นมันลอยขึ้นอย่างเดียวน่าจะเป็นแบบเฮลิคอปเตอร์หนีภัยนะครับอันนี้ไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ธรรมดาที่บินได้โอเคแล้วเวลาเราลงล่ะเดี๋ยวเราลงผิดจังหวะไปหน่อยครับร่วงลงมาจากท้องฟ้าเลยโอเคต่อมาครับเรามีสัญญาณเตือนภัยด้วยนี่พอเราวางนะก็เรากดปุ่มนะครับมันก็จะมีเสียงเตือนเหมือนกับเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองนะครับทำให้เรารู้ว่ามีพวกซัมโมซัมบี้มาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าซัมบี้มาอยู่ใกล้ๆก็ปุ่มจะไม่เปิดอัตโนมัตินะครับเราต้องมากดเปิดเองแบบนี้นะปุ่มมันถึงจะเปิดนะครับอันนี้คงไม่มีอะไรเยอะไปต่อไปกันเลยดีกว่าต่อมานะครับผมมันคืออะไรไม่รู้ลองเสกดูนี่มันจรวดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใหญ่มากครับแล้วเราขึ้นได้หรือเปล่าโอเคมันขึ้นได้ด้วยเดี๋ยวมันพาเราขึ้นไปแล้วผมยังไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยเนี่ยเราจะลงยังไงครับมันจะขึ้นไปได้ไกลสูงสุดแค่ไหนผมว่านะอันนี้มันใช้สำหรับสถานการณ์ที่เวลาเจอซอมบี้เยอะๆถ้าเราอยากจะหนีขึ้นฟ้าไปเลยแล้วก็แบบขึ้นจรวดนี้มาได้เลยโอเคเดี๋ยวมันดิ่งลงมาเองโอ้โหโอเคครับพอลงมาเสียงก็หายนะก็คือมันจะขึ้นไปถึงสูงสุดแล้วมันก็จะดิ่งลงมาเองสุดยอดอันนี้เจ๋งมากต่อมาผมอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะครับนี่เราเข้าไปดูได้หรือเปล่าเราเข้าไปดูไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะแบบติดเครื่องความเท่อย่างเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงโอเคมันก็จะหมุนไปหมุนมาซ้ายขวาเพื่อความเท่อย่างเดียวน่าจะไม่มีอะไรครับไปข้ามไปตอนต่อไปเลยดีกว่าต่อมาครับผมป้อมปืนสโนว์บอลโอเคลองวางดูนี่วู้ทำไมทรงมันเท่จังซึ่งอันนี้นะครับเป็นป้อมปืนยิงลูกบอลหิมะนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสกซอมบี้มาดูโอเคยังไงมันยิงหรือเปล่านี่ครับมันยิงลูกบอลหิมะโอ้ซอมบี้เด้งกระจุยกระจายเลยซอมบี้พยายามสู้กลับนะครับแต่ว่าสู้ไม่ไหวแต่ว่าป้อมปืนหิมะเนี่ยดาเมจไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าซอมบี้จะตายลองไปตอนกลางคืนดูครับแล้วลองซอมบี้สัก5ตัวดูว่าป้อมปืนนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าไปครับเอาอยู่หรือเปล่าเอ้ยป้อมปืนกับซอมบี้5ตัวยิงเขามันยิงด้วยลูกบอลหิมะนะครับโอเคไม่ตายสักตัวเลยนะครับผมป้อมปืนลูกบอลหิมะเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าวิธีการที่จะทำให้ป้อมปืนหิมะมันดีเนี่ยก็คือเราต้องไว้บนที่สูงครับผมบนที่สูงมันจะยิงได้หรือเปล่ายิงไม่ได้ด้วยคือการที่จะให้มันใช้งานดีผมว่ามันต้องมีรั้วล้อมรอบแบบนี้นะครับผมโอเคนี่ไงพอมีรั้วล้อมรอบแล้วมันถึงจะสามารถปกป้องได้นะครับโอเคนี่กลายเป็นโกงขึ้นมาเลยตายเกลี้ยงตายไปซะไอ้เจ้าซอมบี้เรียบร้อยต่อมาครับผมอันนี้เป็นกับดักเหมือนเดิมนะแต่ว่ากับดักอันนี้เนี่ยเวลามีใครมาเหยียบนะครับจะมีหนามแทงขึ้นมาแบบนี้โอ้โหโหดอยู่นะลองล่อซอมบี้มาเหยียบดีกว่าครับนี่เหยียบไปไอ้เจ้าพวกซอมบี้เดี๋ยวเกตันเข้ามาเหยียบไปซอมบี้ขยันใจเย็นเหลือเกินเหยียบไปครับเหยียบไปยังไม่ตายเลยนะโอเคไปครับไม่ตายก็ให้ป้อมปืนจัดการก็ไม่มีอะไรนะครับไอเทมนี้เป็นหนามเฉยๆนะครับผมเราไปกันที่ไอเทมต่อไปกันเลยดีกว่าต่อมาครับผมอันนี้คือไอเทมดาบหมุนได้นะครับซึ่งเราจะมาทดสอบกันเลยครับถ้าเกิดเราเสกซอมบี้ไว้ด้านในก็ลองเป็นซอมบี้ดูครับนี่ไงซอมบี้ออกมาแล้วโดนเฉือนถ้าเราเข้าไปเราจะเลือดลดหรือเปล่านี่ซอมบี้เข้ามาเลยปุ๊บปุ๋ยไม่ตายเอ้ยซอมบี้โดนเฉือนไม่ตายตายสิมาครับผมว่าการที่เราจะฆ่าซอมบี้ได้มันต้องเป็นทางยาวแบบนี้ครับผมนี่แล้วเราสามารถวางได้ไม่จำกัดด้วยนะโอ้โหยังรัวครับบอกเลยแล้วเราเสกซอมบี้ไว้ด้านในสุดก็เกิดอะไรขึ้นครับซอมบี้เตะไปครับเตะไปเยอะโดนสับตายหรือเปล่าโอ้โหอย่างนี้จะเอาอะไรไปรอดดูครับสุดท้ายเหลือแต่เนื้อเน่าแล้วผมไม่มีทางรอดก็คือว่าถ้าเกิดเราวางแค่อันเดียวเนี่ยมันยังสามารถหลบได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราวางหลายๆอันแบบนี้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูครับผมแทบจะเป็นเครื่องบดซอมบี้เลยเตะเข้าไปยังไงก็หลบไม่ได้ครับวันนี้ตายแน่นอนลาก่อนเจ้าซอมบี้ดูครับน่ากลัวมากต่อมาเราไปกันที่สถานที่บ้างนะครับซึ่งสถานที่แต่ละอันบอกเลยว่าความปลอดภัยสูงจัดจัดลองไปดูกันเลยไปครับผมอันต่อไปบ้านรักษาความปลอดภัยในเบสร็อกอู้เจ๋งมากโอเคครับผมมาเรามาลองเสกกันเลยดีกว่าวางไปปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวอะไรโผล่มาเนี่ยโอ้มีทีลงมาด้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นครับอู้ลองบินขึ้นมาสิลองบินขึ้นมาดูครับโอ้โหนี่มันบ้านเบสร็อกชัดชัดโอ้โหใหญ่มากนะครับซึ่งบ้านเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูว่ามันจะล้อมรอบด้วยลาวาเพื่อความปลอดภัยและด้านบนจะเป็นออฟซิเดียนด้วยนะครับเพื่อป้องกันระเบิดอย่างเจ๋งนะครับผมทำไมมันเขียนว่าห้ามเข้าแล้วเนี่ยโอเคลองเข้าดูครับเพื่อนๆดูนี่ครับผมถ้าเกิดเราเข้ามาในระยะเนี่ยรั้วเลเซอร์สีแดงมันจะเปิดออกนี่ไงโอเคครับแล้วเราเข้ายังไงล่ะตรงนี้มีหนามด้วยนะครับอู้เหยียบไปแล้วหนามแทงขึ้นมาเลยโอเคครับเอาใช้คีย์การ์ดเปิดประตูได้ด้วยนี่ซึ่งพอเข้ามาข้างในนะครับให้ดูด้านบนครับผมมันก็จะเป็นเขาวงกตมาเรื่อยๆนะเหมือนเป็นที่ป้องกันนะครับอุ้ย
ยเราเจอคิปเปอร์มาเกิดในนี้พอดีเลยเดี๋ยวเราลองส่งคิปเปอร์เข้าไปสิไปครับลองส่งให้คิปเปอร์ล่วงลงไปดูซิว่าจะเป็นยังไงไปครับเจ้าคิปเปอร์ล่วงลงไปล่วงลงไปเร็วดูครับคิปเปอร์โดนอะไรหรือเปล่าอุ้ยเหมือนเครื่องนี้ทำงานแล้วไปครับคิปเปอร์โดนอะไรหรือเปล่าฟ้าผ่าอ๋อเครื่องนี้มันเป็นเครื่องทำฟ้าผ่านี่เองนะครับคิปเปอร์โดนฟ้าผ่าแต่เหมือนคิปเปอร์โดนฟ้าผ่ายังไงก็ไม่ตายนะครับโอเคเราต้องตีครับถ้าเป็นซัมบี้ก็น่าจะตายเลยนะครับนี่ซัมบี้โดนแล้วอันนี้น่าจะเป็นสมบัติลับของในห้องเบสล็อกนะครับโอเคเปิดประตูออกมานี่ซึ่งข้างในนี้นะครับมีแร่เต็มไปหมดเลยที่ถูกเก็บไว้ข้างในอย่างระบบปลอดภัยขั้นเทพโอเคเอาละครับเราต้องมาลองทดสอบกันดูว่าในบ้านที่มันมีระดับความปลอดภัยขนาดนี้ถ้าโดนซัมบี้สัก10ตัวจะเป็นยังไงไปซัมบี้มาโอ้นี่ครับมีป้อมปืนด้วยโอเคอันนี้คือป้อมปืนนะครับแต่ว่าซัมบี้ก็เข้ามาไม่ได้อยู่ดีป้อมปืนนี้จะช่วยยิงซัมบี้นะซึ่งต่อให้กำแพงพังมาเลยครับอ่ะพังกำแพงมามันก็จะมีลาวาอยู่อีกขั้นนึงอยู่ดีนะครับทำอะไรไม่ได้นะโอ้โหตายหมดเกลี้ยงอุ้ยเรามาดูที่ป้อมปืนฝั่งนี้บ้างครับโอ้สเกตันยิงป้อมปืนพังได้นะครับผมโอเคเสกใหม่เสกใหม่ครับนี่ป้อมปืนยิงมันมาครับสถานที่ต่อมาครับลองเสกดูดีกว่าไปปึ๊บเดี๋ยวๆกลายเป็นพื้นเพชรหมดเลยอู้มีทีนที่ตกลงมาเหมือนเดิมเลยนะครับอู้อันนี้อะไรเนี่ยดูครับโอ้มันใหญ่มากนี่เหมือนกับปราสาทเพชรเลยนะครับเนี่ยโอ้ตรงนี้เป็นบล็อกน้ําแข็งครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยลาวาอู้อันนี้เจ๋งมากครับบอกเลยว่าความปลอดภัยสูงสุดๆแถมมีป้อมปืนอันนี้ป้อมปืนน้ําแข็งนะครับติดไว้ทั่วเลยมีหลายป้อมมากๆตามที่เราได้รีวิวไปนะครับยังไม่พอนะครับผมการที่เราจะเข้าบ้านของตัวเองได้เราต้องโดดข้ามอันนี้มานะครับโอเคแล้วก็ต้องหลบกับดักด้วยตรงนี้มีกับดักเทียบเลยแล้วยังไม่พอนะอันนี้ครับผมมี security guard ด้วยโอเคซึ่งมันบอกว่าเราไม่ควรจะมาที่นี่นะครับมีคนคุ้มกันเต็มเลยมีป้ายเขียนว่า private ด้วยต่างหากและในระหว่างห้องต่อห้องนะครับมีขวานที่กั้นห้องอยู่โอ้ข้างในมันสุดเฟี้ยวจริงๆนี่ครับห้องนี้ก็มีขวานกั้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไต่ขึ้นไปด้านบนซิด้านบนมีอะไรเอ่ยด้านบนก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองนะครับโอ้กว่าจะถึงห้องนอนได้ไม่มีตัวไหนเข้ามาได้แล้วมั้งเนี่ยความปลอดภัยสูงขนาดนี้เราจะลองทดสอบความปลอดภัยของบ้านนี้กันนะครับไปจับไปกี่ตัวก็ไม่รู้นะครับไปนี่เยอะมากครับดูซิว่าบ้านนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าอุ้ยแต่ดูแล้วเนี่ยซัมบี้นะครับล่วงลงลาวาหมดเลยถ้าเป็นซัมบี้อย่างเดียวเนี่ยคงเข้ามาไม่ได้นะครับคงโดนลาวากับป้อมปืนยิงตายซะก่อนแต่สมมติว่าถ้าเกิดซัมบี้เข้ามาในนี้ได้แล้วล่ะถ้าเข้ามาในนี้ได้นะครับผมก็จะเจอกับดักอยู่ดีนี่ครับแล้วก็มี security guard ที่คอยคุ้มกันอยู่นี่เอ้า security guard พังไปแล้วโอเคครับแต่จริงๆซัมบี้มันตายตั้งแต่ลาวาแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเข้ามาในบ้านล่ะถ้าเข้ามาในบ้านก็ยังมีการ์ดอีก2คนอยู่ดีนะครับโอเคแล้วก็มีป้อมปืนด้านบนนี้ด้วยผมบอกเลยครับว่าบ้านนี้ปลอดภัยแน่ๆเราไปดูบ้านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับบ้านนี้เป็นอีกบ้านนึงที่เจ๋งมากๆลองมาครับผมลองเสกดูไปอุ้ยเดี๋ยวมันเหมือนดีเอ็นเลยโอ้มีทีลงมาด้วยโอ้ my god เหมือนเดิมเลยครับแต่นี้มันอลังการสุดๆดูครับอันนี้น่าจะยิ่งกว่าบ้านที่แล้วอีกนะเพราะเหมือนกับระบบป้องกงป้องกันมันนี่สุดยอดมากนะครับโอ้ให้ดูความใหญ่ครับผมใหญ่จริงๆโอเคนี่คือทางเข้านะครับซึ่งทางเข้าก็อยู่สูงนะครับเราไม่สามารถกระโดดเข้ามาได้นะครับต้องปีนขึ้นมาแล้วก็กระโดดเข้ามานะครับนี่อันนี้ก็มี security guard เหมือนกันซึ่ง security guard เป็น Enderman นะครับเขาบอกว่าเราไม่ต้องกังวลที่นี่ปลอดภัยจาก Ender Dragon แน่นอนไปครับเราลองขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าว่าตึกสูงๆข้างบนจะมีอะไรบ้างครับผมโอ้แต่มันมีกับดักเต็มเลยนะนี่ครับถ้าเกิดซอมบี้เข้ามาข้างในเนี่ยก็เนี่ยแหละมีทั้งกับดักทั้งป้อมปืนทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ผมลองเสกมาเล่นๆเท่านั้นนะครับเละแล้วขึ้นมาขึ้นไม่ได้หรอกครับเละเลยนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าเป็นจุนสำหรับบ้านดีเอ็นก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องทดสอบอะไรเยอะเพราะว่าระบบป้องกันคงดีมากๆอยู่แล้วมาครับลองอันต่อมาเลยดีกว่าเสกไปอู้อันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคลองบินดูสูงๆครับอันนี้มันออกแนวธรรมชาตินิดนึงนะอยู่ข้างๆหมู่บ้านพอดีเลยอู้อันนี้ไม่ได้อลังการนะครับแต่ว่าเป็นแนวแบบธรรมชาติเหมือนบ้านคนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีป้อมปืนล้อมรอบเหมือนเดิมเลยนี่น่าจะเป็นทางเข้านะครับผมนี่ทางเข้าอยู่นี่ครับทางเข้าอยู่นี่มาครับเรามาทดสอบกันดีกว่าไปครับลองทดสอบดูกันเจกซัมบี้มาสัก800ล้านตัวครับผมดูครับว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่านี่เอาอยู่นะเอาอยู่บอกเลยว่าบ้านนี้ก็ถล่มซัมบี้แหลกลานอยู่ดีนะครับเมื่อกี้ที่ผมเสกมา800ล้านตัวตายกันเกลี้ยงโอเคครับลองเข้าไปดูข้างในบ้านนี้กันเลยดีกว่านี่แค่เข้ามาก็มีระบบป้องกันอย่างดีแล้วก็ข้างในครับผมมีคนคุ้มกันถึง 2-3 คนเลยนะครับก็วงจรปิดอะไรครบข้างในมีป้อมปืนนี่ครับถ้าเกิดซัมบี้หลุดล่อมาข้างในนะครับก็จะเจอกับ security guard นั่นเองขึ้นมาชั้นบนตรงบันไดก็ยังมีกับดักอยู่นะครับแต่ว่าไม่โหดเท่าดีเอ็นผมว่าดีเอ็นโหดสุดถ้าเพื่อนๆคิดว่าสถานที่ไหนโหดสุดก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคชั้นบนสุดก็ยังมีป้อมปืนอยู่ดีแล้วก็มี security guard อีก1คนโอ้ไปครับเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่ามาครับผมสถานที่ต่อไปทดสอบวางอุ้ยนี่คืออะไรครับเนี่ยโอ้มันใหญ่มากอันนี้โอ้ดูครับมันเหมือนตึกอะไรสักอย่างนะครับดูครับข้างล่างนี่กับดักเยอะมากเลยนะกว่าจะเข้ามาได้เนี่ยหันกับดักมาแบบเยอะสุดๆโอ้โหดูสิแล้วก็มีป้อมปืนอีก2อันนะครับอย่างนี้ต้องทดสอบครับผมป่ะนี่ครับซัมบี้บอกเลยว่าจะผ่านมานี่ต้องเหยียบกับดักเยอะมากนะตรงนี้ก็มีป้อมปืนอีกทั้ง2อันด้วยไม่ได้ผ่านเข้ามาง่ายๆเลยซึ่งพอขึ้นมาก็มีกับดักนิดหน่อยนะครับแล้วข้างบ
นก็เจอเตียงเลยทันทีอันนี้ถือว่าเล็กกว่าอันที่แล้วเยอะเลยไปดูรอบๆครับนี่รอบนอกก็สุดยอดนะมีเฮลิคอปเตอร์ให้ข้างบนด้วยมีลานจอดฮอด้วยนะครับนี่โอ้สุดยอดนี่ครับมีลานจอดฮอสามารถขับเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วก็ข้างในก็มีการเก็บพงเก็บเพชรต่อมาครับผมลองเซกเลยไปโอเคสร้างมาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนบ้านโมเดิร์นนะครับเป็นบ้านสมัยใหม่นั่นเองซึ่งนี่ครับผมเรามาดูกันดีกว่าบ้านสมัยใหม่อันนี้ล้อมรอบด้วยลาวานะครับแล้วก็ข้างในนี่มีแต่เขาวงกตทั้งนั้นเลยแล้วก็มีกับดักซ่อนอยู่ตามเขาวงกตนะครับโอ้มีสระว่ายน้ำด้วยสมกับเป็นบ้านโมเดิร์นจริงๆเป็นบ้านโมเดิร์นที่ปลอดภัยที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยครับนี่มีสระว่ายน้ำอันนี้ก็มีสระว่ายน้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าสระว่ายน้ำมีป้อมปืนด้วยส่วนประตูก็เป็นประตูล็อกอย่างดีนะครับถ้าเราจะเปิดเนี่ยต้องใช้คีย์การ์ดนะประตูถึงจะเปิดเข้ามาด้านในครับแล้วก็ข้างในก็มี security guard ซึ่งพอขึ้นมาชั้นบนก็ไม่มีอะไรนะครับเก็บเพชรเหมือนเดิมโอเคครับให้ดูรอบนอกอีกทีนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากต่อมาครับผมไปมาแล้วอันนี้เป็นเหมือนกับนรกนะครับนี่เพื่อนๆดูรอบๆครับเป็นปราสาทนรกที่ปลอดภัยที่สุดมีลาวาล้อมรอบเหมือนเดิมเช่นเดิมข้างในก็ระบบกล้องวงจรปิดอย่างดีเลยนะนี่โอ้โหมีเพชรเก็บไว้ด้วยแต่ละประตูก็จะมีขวานกั้นไว้นะครับโอ้โหนี่ครับผมสะพานนรกพอเราเข้าไปใกล้ๆแล้วสะพานก็จะเปิดทันทีปราสาทนรกก็ถือว่าอลังการเช่นกันต่อมาครับผมลองเซกดูไปโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนที่หลบภัยนิวเคลียร์นะครับเท่าที่ผมอ่านมาดูครับระบบป้องกันก็ยังดีเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้สวยไม่เท่าอันที่แล้วนะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่ดีนะมีฟ้าพงฟ้าผ่าอันนี้ก็ถือว่าสวยงามไปครับอันสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ครับผมซึ่งเป็นบ้านของยูทูบเบอร์ฝรั่งที่สร้างแอดออนนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือบ้านของคุณพิสตันนั่นเองนะครับผมโอเคเอามาดูกันเลยดีกว่านี่นี่เป็นหัวของคุณพิสตันนั่นเองนะครับแล้วก็บ้านนี่มีลาวาถึง2ชั้นด้วยกันนะโอเคให้ดูรอบนอกก่อนครับรอบนอกนี่มีป้อมปืนเต็มไปหมดเลยมีแสงสีแดงด้วยโอเคนี่ครับรอบนอกมีป้อมปืนนะครับมีทางเข้าเดี๋ยวผมลองเปิดให้เข้าไปดูกันครับผมดูซิว่าข้างในจะเป็นยังไงจับคีย์การ์ดเข้าไปข้างในนี้ไม่ใหญ่นะครับเล็กๆแล้วก็มีแค่นี้เองนะครับวนไปวนมากับดักล้อมรอบเหมือนเดิมพอเปิดเข้ามาข้างในเปิดครับนี่ข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเหมือนบ้านคนธรรมดาโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ